ตอนนี้เราต้องสำรวมเราสมาธิตั้งจิตมั่นให้ดูกันนะฮะว่าวันนี้เนี่ยก็จะมีหลายๆอย่างที่น่าสนใจนะครับผมสำหรับคนที่อยากจะไปทำบุญในวัดนะครับผมคือจริงๆเนี่ยการทำบุญต้องบอกก่อนว่าแล้วแต่คนศรัทธาเลยนะทำบุญไปแบบไม่ต้องหวังผลอะไรเงี้ยความรู้สึกตอนที่ได้ทำบุญอ่ะแค่นั้นมันก็คือสิ่งที่เราได้กลับมาแล้วก็คือความอิ่มใจใสุขใจที่เราได้ให้คนอื่นยายมะละกอยายเฮ้ยมันไม่มีอะไรตลกเลยใช่ไหมอ่ะฮะเหนื่อยจังวะ